จีนเนี่ยล่าสุดมีการ cancel shipment นะหลังจากที่เจเน็ตเยเลนเนี่ยเดินทางกลับมาละกลับไปที่อเมริกาจีนเนี่ยล่าสุดนโยบายใหม่นะฮะมีการ cancel shipment wheat market ข้าวสาลีตอนนี้เนี่ยก็สะเทือนไปถึง US กับออสเตรเลีย cancel order จาก2ชาตินี้นะก็คือไม่ได้ซื้อเท่าไหร่ละนะซื้อน้อยแล้วก็อาจจะพึ่งพาตนเองมากขึ้นนะครับหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์นโยบายนี้ของจีนว่ากำลังเตรียมพร้อมที่จะยืนด้วยตัวขาตัวเองละแล้วก็พึ่งพาหลายเรื่องในประเทศมากขึ้นนะฮะพอรู้ว่าอาจจะเกิดอะไรมากขึ้นนะงั้นพยายามจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงทางอาหารหรือ food security นั่นเองให้กับประเทศดีขึ้นนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังมองไปถึงเรื่องของราคาที่จีนมองว่าราคาวีนมันสูงไปแล้วนะฮะอาจจะต้องมีการปรับลดหน่อยไหมนะครับเพราะว่าจีนบริโภควีนมากนะฮะเมื่อ cancel order เนี่ยเดี๋ยวราคามันก็คงจะปรับตัวลดลงเองนะเพราะดีมานด์มันน้อยลงตอนนี้ก็จะไปกินอย่างอื่นแทนนะฮะ